วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันแลนสไลด์ตบหน้าสว.เมื่อสว.ลากตั้งจงใจออกมาตบหน้าประชาชนถึงเพียงนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสมควรตบหน้าสั่งสอนสว.ลากตั้งและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังคืนก่อนหน้านี้สว.ลากตั้งกลุ่มนี้หลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพร้อมเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ทันไรนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาซึ่งก็ไม่รู้ประชาชนคนไหนมีส่วนร่วมก็ออกมาตีปี๊บทันทีกำลังศึกษาแก้รัฐธรรมนูญปม8ปีให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไม่ติดคำวินิจฉัย2ปีศาลรัฐธรรมนูญโดยมีสว.ลากตั้งนายกิติศักดิ์รัตนวราหะรับลูกเพราะปประยุทธ์เป็นคนดีแต่โดนถล่มจมธรณีจึงเงียบไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเอาอีกนายเสรีออกมาตบหน้าคนไทยอีกหนย้ำว่าคนที่สว.จะเลือกให้เป็นนายกมีแค่2ปไม่ปประยุทธ์ก็ปประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นต่อให้อุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรได้แลนสไลด์ก็ไม่สนว่างั้นเถอะขณะนายกิติศักดิ์อ้างชาติต้องมาก่อนไม่ใช่มาแล้วทำหน่อมแนมนายวันชัยสอนสิริบอกว่าสว.หลายคนไม่เอาอุ้งอิงเพราะไม่มีภาวะผู้นำและประสบการณ์รวมทั้งเป็นลูกนายทักษิณที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นนายกบ้านเมืองจะไม่สงบถึงจะรวมเสียงข้างมากได้สว.ก็ไม่เอาแต่ส่วนตัวถ้าพรรคใดได้เสียงข้างมากแม้เป็นอุ้งอิงตนพร้อมโหวตให้ก็ช่วยกันจำคำพูดของนายวันชัยไว้จะพลิกลิ้นทีหลังหรือไม่ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนโครงสร้างสว.ลากตั้งที่ไม่ยึดโยงประชาชนเลยเวลาพูดในสภาก็เห็นสว.ลากตั้งบอกว่าตัวเองในฐานะตัวแทนประชาชนทุกทีไม่เห็นจะบอกว่าในฐานะตัวแทนสองปอสักครั้งแต่ความจริงเป็นเช่นไรประชาชนรู้ทันนานแล้วอย่าว่าแต่เรื่องสำคัญอย่างเลือกผู้นำประเทศเลยแม้แต่หน้าที่พื้นๆช่วยกันกันกรองกฎหมายเอาเข้าจริงสถิติที่ไอลอรวบรวมได้หากเป็นกฎหมายที่มาจากครม.หรือพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรบ.พรก.พรป.ก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.ท่วมท้นถึง 98% ส่วนกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนต่อให้เข้าชื่อเป็นแสนๆก็เขี่ยทิ้งเช่นหลายปีที่ผ่านมาประชาชนอุตส่าห์รวบรวมชื่อด้วยความยากลำบากเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง13ฉบับแต่ผ่านแค่ฉบับเดียวคือการแก้กติกาการเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบส.ส.เขต400และปาร์ตี้ลิสต์100ที่แก้ได้ก็พอพลังประชารัฐก่อนแตกคิดว่าแก้แล้วจะได้เปรียบคู่แข่งก็เท่านั้นสูตรปาร์ตี้ลิสต์ยิ่งกว่าชัดมีคำสั่งจากทำเนียบแก้จากหาร100เป็นหาร500แล้วกลับเป็นหาร100อีกเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแก้ตามใจกันขนาดนี้สว.ลากตั้ง 95% ก็ยังไม่เคยแตกแถวแล้วแต่2ปอจะสั่งซ้ายหันขวาหันทั้งหมดนี้คือการทำงานของสว.ลากตั้งที่คลอดมาจากมดลูกคสช.โดยตรงประชาชนและประเทศชาติได้อะไรบ้างสาธุชนลองตรวจดูเถอะกับพฤติกรรมล่าสุดมองเป็นอื่นไม่ได้นอกจากจะหวังดับกระแสแลนสไลด์เพื่อไทยเป็นการส่งสัญญาณว่าถึงฉันทามติประชาชนจะเลือกเพื่อไทยถึง250เสียงล่าสุดนายไพศาลพืชมงคลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีพลเอกประวิตรเผยโพลฝ่ายความมั่นคงบอกเพื่อไทยจะได้300เสียงคะแนนที่เทให้เพื่อไทยก็น่าจะเสียเปล่ายังไงพรรคสว.ก็ไม่เอาแล้วจะเลือกเพื่อไทยทำไมบอกตรงๆว่าที่อุ้งอิงนางสาวแพทองธารเป็นหน้าใหม่ประสบการณ์การทำงานไม่มากก็จริงแถมฉายภาพเพื่อไทยเป็นพรรคครอบครัวไม่ใช่สถาบันอีกเพราะผู้นำต้องเป็นชินวัตรเท่านั้นซึ่งหากอุ้งอิงคิดจะยืดเส้นยืดสายทางการเมืองจริงสั่งสมประสบการณ์สักสมัยสองสมัยก็ยังไม่สายแม้ตอนนี้อุ้งอิงถือว่าเรียนรู้ได้เร็วติดดินมีเสน่ห์ไหวพริบตอบโต้ที่ผ่านมายังไม่พลาดก็ตาม
แต่จะให้ดีเพื่อไทยสมควรเปิดโอกาสให้คนนอกชินวัตรเช่นนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งจะลบภาพพรรคครอบครัวได้เยอะข้อสำคัญชื่อชั้นนายเศรษฐาไม่ได้ขี้เหร่ด้วยแต่นั่นแหละเมื่อสว.ลากตั้งจงใจออกมาตบหน้าประชาชนถึงเพียงนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสมควรตบหน้าสั่งสอนสว.ลากตั้งและกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังคืนด้วยการเทคะแนนให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์376เสียงปิดสวิตช์สว.ลากตั้งให้จงได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์เจาะยุทธศาสตร์ปลุกแดงอีสานฟื้นตำนาน5จังหวัดผลงานทักษิณพรรคเพื่อไทยต้องการกอบกู้ภาพจำของทักษิณให้กลับมาอยู่ในหัวใจของคนเสื้อแดงอีกครั้งจึงจำเป็นต้องรื้อฟื้นภาพจำในอดีตของคนเสื้อแดงคนอีสานอุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพาลูกทีมลูกพรรคเดินสายหาเสียงสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงหลักและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการกดเก้าอี้ส.ส.เขตโดยส.ส.อีสาน136ที่นั่งเป้าหมายที่พรรคเพื่อไทยวางเอาไว้ต้องกวาดให้ได้110ถึง120ที่นั่งรักษาพื้นที่เดิมที่เคยชนะเลือกตั้งยึดพื้นที่เก่าที่เสียไปให้กับคู่แข่งพร้อมทั้งขยายพื้นที่รุกคืบคู่แขนในปี2562พรรคเพื่อไทยกวาดส.ส.ภาคอีสาน84ที่นั่งจากทั้งหมด116ที่นั่งเสียให้กับพรรคภูมิใจไทย16ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐ11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์2ที่นั่งและพรรคอนาคตใหม่พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคชาติพัฒนาพรรคละ1ที่นั่งว่าการเลือกตั้งในปีนี้โจทย์ของพรรคเพื่อไทยต้องชนะแบบแดนสไลด์จึงต้องยึดรุกพื้นที่ภาคอีสานให้ได้มากที่สุดจึงต้องงัดทุกกลยุทธ์เก็บทุกแต้มเพื่อเพิ่มเสียงโหวตเก้าอี้นายกแข่งกับขั้วอำนาจเดิมที่มี250สว.คอยเป็นแบ็กอัพวันนี้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนำทีมลงพื้นที่ภาคอีสานเก็บรวดเดียว5จังหวัดประกอบด้วยอุบลราชธานีอำนาจเจริญ101กาฬสินธุ์และขอนแก่นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ในแต่ละจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยเลือกลงพื้นที่ปลุกกระแสล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้ต่อยอดความสำเร็จจากพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนมาถึงยุคพรรคเพื่อไทยที่สำคัญแต่ละพื้นที่ผูกโยงกับชื่อของโทนี่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหวังใช้ความสำเร็จในอดีตใช้ชื่อของทักษิณมากล่อมคนอีสานให้เทคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยนายณัฐวุฒิใสเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยยอมรับว่าเมื่อครั้งเป็นพรรคไทยรักไทยและนายทักษิณเริ่มต้นแคมเปญหาเสียงในพื้นที่ภาคอีสานโดยชวนแกนนำพรรครัฐมนตรีขึ้นรถไฟออกจากวารินชำราบและไปอุบลราชธานีครั้งแรกของพรรคเพื่อไทยก็จะนำเสนอนโยบายด้านการคมนาคมรถไฟความเร็วสูงจากนั้นอุ๋งอิงลูกสาวทักษิณจะเคลื่อนขบวนไปจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่บึงผานชัยโดยชูโมเดลแก้จนซึ่งทักษิณไทยรักไทยวางแผนยกระดับคุณภาพชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสในยุคนั้นได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ต่อด้วยการเข้าตีจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ทักษิณไทยรักไทยได้ประกาศนโยบายการเกษตรเป็นครั้งแรกโดยครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะใช้จังหวัดขอนแก่นนำเสนอนโยบายการเกษตรให้ประชาชนทั้งประเทศกำหนดการลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยถูกวางแผนกำหนดอีเวนต์ให้เข้ากับทีมที่วางเอาไว้โดยทีมยุทธศาสตร์ประเมินแล้วว่าการปลุกกระแสทักษิณให้กลับมาพูดถึงกันในวงกว้างจะเพิ่มแต้มการเมืองในภาคอีสานได้มากแถมพ่วงด้วยยี่ห้อแพทองธารเลือดแท้ชินวัตรยิ่งเป็นแรงบวกให้กับพรรคเนื่องจากขั้วตรงข้ามเริ่มใช้ยุทธวิธีโจมตีเข้ากล่องดวงใจของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของนายจตุพรพรหมพันธุ์ออกมาชำระแผลทักษิณที่ทิ้งคนเสื้อแดงซึ่งอาจจะทำให้เสียแต้มไปพอสมควรฉะนั้นการกอบกู้ภาพจำของทักษิณให้กลับมาอยู่ในหัวใจของคนเสื้อแดงอีกครั้ง
จึงจำเป็นต้องรื้อฟื้นภาพในอดีตของคนเสื้อแดงคนอีสานขณะเดียวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในภาคอีสานที่ค่อนข้างลงตัวไม่มีใครแตกแถวแตกแยกทำให้บรรยากาศของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานไร้แรงกระเพื่อมแทบไม่มีการต่อรองทางการเมืองออกมาให้เห็นอย่างไรก็ตามอาจจะอยู่ในช่วงที่ทุกคนทุกสายยังต้องสามัคคีกันจับมือกันเพื่อกวาดส.ส.ให้ไปสู่เป้าหมายชัยชนะแลนด์สไลด์เอา3ป.ออกจากการเมืองจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ที่สำคัญเวลานี้หากมีกลุ่มกวนแข่งข้อกับชินวัตรอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเกียร์ออกจากผู้สมัครส.ส.ได้และหากต้องการหาพรรคใหม่สังกัดก็ยากที่จะต่อกรกับพรรคเพื่อไทยดังนั้นกลุ่มกวนการเมืองภายในพรรคจึงเลือกอยู่ในที่ตั้งรอจังหวะเปิดโต๊ะต่อรองทางการเมืองเมื่อประสบความสำเร็จการเดินเกมของทักษิณเพื่อไทยถูกวางแผนเอาไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าจะเลือกเดินเกมในหมากใดก่อนกันเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าการชนะแบบแลนด์สไลด์ไม่ง่ายฉะนั้นทุกอย่างก้าวจึงต้องวางกลยุทธ์อย่างรัดกุมขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจตะกะขี้ตู่ยังขายได้ไหมประยุทธ์ยังใช้ท่าทีเดิมๆต่อฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหเพื่อปัดความรับผิดชอบใช้การตอบโต้ย้อนอดีตสมัยฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำทั้งที่ตัวเองเป็นหัวหน้ารัฐประหารและนายกมานาน9ปียิ่งกว่านี้ยังยกตนเคลมผลงานปัดความล้มเหลวเช่นปัญหาเศรษฐกิจทำมาหมดแล้วแต่ยังไม่เกิดผลน้ำท่วมน้อยกว่าปี54ก็เพราะตนเองลดปริมาณลงได้แต่พูดอีกทีก็โทษน้ำท่วมเพราะฝนมันตกเรื่องทุจริตที่กำลังฉาวโชว์โดยเฉพาะตำรวจประยุทธ์ข้ออ้างกระบวนการยุติธรรมต้องว่าตามกฎหมายทุกอย่างมีหลักการต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วสอบสวนก่อนชี้ว่าใครผิดเหมือนตอบนักข่าวไม่ทุจริตแม้แต่บาทเดียวทั้งที่สังคมตั้งคำถามว่าจะรับผิดชอบอย่างไรในฐานะผู้กำกับดูแลตำรวจในฐานะหัวหน้ารัฐประหารที่อ้างว่าปราบโกงและจะปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่ประยุทธ์กลับตอบว่าตัวเองไม่ทุจริตแถมสั่งสอนคนอื่นอย่าทุจริตยกตัวเองดีคนเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตทั้งหลายที่อยู่รอบรัฐบาลเหมือนกันเลยที่ตอบฝ่ายค้านเรื่องหลานชายผมคือตัวผมไม่เกี่ยวกันไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครพูดง่ายจังตะกะของประยุทธ์ดักทางได้ง่ายมาก1เคมตู่ผลงานนายกปลื้มนักกีฬาไทยได้เหรียญอะไรก็ตามที่เป็นผลงานคนไทยนักร้องนักเรียนต่างชาติจัดอันดับร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวจัดอันดับหมาแมวและอื่นๆนับเป็นผลงานของประยุทธ์ทั้งหมดนักท่องเที่ยวจีนทะลักก็เป็นผลงานตู่แล้วพวกเชียร์ลุงก็ปลื้มแห่แชร์ในกลุ่มไลน์สวัสดีวันจันทร์แต่ถ้าเป็นด้านลบเช่นดัชนีโปร่งใสดัชนีเสรีภาพเงียบกริบล่าสุดเพจประยุทธ์ก็อวดอ้างบทความ Financial Times ชื่นชมประเทศไทยบริหารเศรษฐกิจด้วยความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบตีขุมเป็นความสำเร็จทั้งที่บทความนั้นพูดถึงการบริหารเศรษฐกิจตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นู่นเรื่องขำๆคือประยุทธ์ยังมักจะย้อนฝ่ายค้านย้อนนักข่าวว่าทำงานเป็นหรือเปล่าการบริหารประเทศต้องทำอย่างนี้อย่างที่ตัวเองทำพูดราวกับเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จทั้งที่เป็นทหารสมอง 84,000 เซลล์ 2 ตู่ไม่ทุจริตไม่เคยทำผิดกฎหมายทุกอย่างว่าตามกฎหมายตัวเองไม่เข้าไปแทรกแซงธุรกิจสีกากีถูกเปิดโปงต่อเนื่องทุนจีนสีเทาพัวพันทั้งตำรวจตม.ปปง. DSI รีวิวรถดำตั้งด่านบุหรี่ไฟฟ้าอับอายขายขี้หน้าทับซ้อนล่าสุดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งยิ่งร้ายเข้าไปอีกเพราะเกี่ยวพันกับตำรวจไซเบอร์ตำรวจหลักสูตรพิเศษอบรม17สัปดาห์ไฮโซลูกคนรวยได้ติดดาวบนบ่านี่ไม่ใช่ปัญหาตำรวจเลวไม่กี่คนแต่โยงใยเป็นขยงตำรวจดีหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นจนชูวิทย์ดิวอริสาเน็ตไอดอลจีนไต้หวันออกมาเปิดโปงจึงขมีขมันไล่จับกันเองพอนักข่าวจี้ถามตำรวจระดับผู้บัญชาการก็ถามนักข่าว
น้องมีสามีหรือยังประยุทธ์อาจไม่ได้ทุจริตด้วยแต่ถามว่าใครกุมอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมา9ปีแต่งตั้งครั้งล่าสุดก็มีภาพตำรวจแห่ไปคารวะรัฐมนตรีประยุทธ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลตัวเองของเจ้าหน้าที่รัฐนายกอาจไม่ต้องรับผิดชอบตำรวจตั้งด่านรีดไถแต่ถ้ามันรีดไถเต็มไปหมดเอารถนำขบวนมาหากินสมคบรับใช้มาเฟียจีนพัวพันบ่อนออนไลน์อธิบดีซื้อขายตำแหน่งปลัดกระทรวงถูกโยงหัวประมูลสว.ฝากกิ๊กฝากคนใช้เป็นตำรวจเป็นทหารอย่างนี้ต้องรับผิดชอบไหมนี่ยังไม่นับการตั้งสว.ที่ถูกออกหมายจับฟอกเงินพัวพันพ่อค้ายาเสพติดพม่าคนใกล้ชิดมินอองไลน์แล้วใช้ที่ดินสว.เป็นที่ตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติประยุทธ์คือคนดีของสลิ่มรักเธอประเทศไทยก๊อปท่ากอดธงชาติมาจากทรัมป์คงยังขึงขังทุกอย่างว่าตามกฎหมายต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่ใช้สำหรับพวกตัวเท่านั้นถ้าเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นม็อบโดนตำรวจยัดข้อหากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายประยุทธ์ค้านนิรโทษกรรมทั้งที่ทำรัฐประหารแล้วนิรโทษตัวเองทั้งที่ทำรัฐประหารแล้วตั้งตนเป็นกฎหมายยิ่งลักษณ์ย้ายเลขาสมช.เอาผิดจะเป็นจะตายประยุทธ์ใช้ม.44 ย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมตามอำเภอใจนับร้อยรายไม่มีใครเอาผิดก็น่าสงสัยว่าพวกนิยมประยุทธ์ยังเหลืออยู่เท่าไหร่ในประเทศนี้ที่จะเลือกประยุทธ์ที่ออกมาตามโพนั้นจริงไหมแต่เป็นไปได้ว่าประยุทธ์คือที่มั่นสุดท้ายของพวกอนุรักษ์นิยมสุดโต่งที่ไม่สนใจความล้มเหลวไม่แยแสคนโกงมีแต่ทักษิณโกงขอให้ประยุทธ์คนดีปกครองบ้านเมืองก็พอนักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นว่าไส้กี่โขดพวกที่ตามประยุทธ์ก็มีทั้งเสียเฮียเสแต่อนุรักษ์นิยมไม่สนถ้าจะต้านทักษิณเพื่อไทยก้าวไก่พวกชังชาติต้องประยุทธ์เท่านั้นการเลือกตั้งพวกบ้านใหญ่ใช้เงินปู่ผมยิ่งต้องส่งประยุทธ์ไปเป็นนายกเพื่อคุมพวกนี้ให้ได้ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล9ปีประยุทธ์ยิ่งล้มเหลวยิ่งทำให้สลิ่มคลั่งพวกนี้จะเลือกประยุทธ์ด้วยอุดมการณ์สุดโต่งโกงก็ช่างสีเทาก็ช่างวิบัติก็ช่างมีแต่ประยุทธ์เท่านั้นที่จะปกป้องชาติศาสนากษัตริย์ให้รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงของโลกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดภาพอันโดดเด่นของนางสาวจิรพรสินธุภัยจากพรรคเพื่อไทยภาพอันโดดเด่นของนารังสิมันโรมจากพรรคก้าวไกลเมื่อโดดเด่นอยู่คู่กับภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสะท้อนอะไรสะท้อนการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีกับการดำรงอยู่ของส.ส.ซึ่งทำหน้าที่ของตนเองอย่างเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบความน่าสนใจไม่เพียงอยู่ที่ว่าเนื้อหาการอภิปรายของทั้งนางสาวจิราพรสินธุภัยทั้งนารังสิมันโรมจะแวดล้อมอยู่กับเรื่องของธุรกิจสีเทาอันมีนายตู้ห่าวและตุนมินลัดเป็นตัวละครหากที่สำคัญเป็นอย่างมากทุกข้อมูลที่มีอยู่และนำเสนอโยงสายสัมพันธ์ไปยังการดำรงอยู่ของพรรคพลังประชารัฐไปยังการดำรงอยู่ของพรรครวมไทยสร้างชาติตัวอย่างอันเด่นชัดอย่างที่สุดก็คือตัวอย่างของการบริจาคเงิน3ล้านบาทของนายตู้ห่าวให้กับพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคตัวอย่างอันโดดเด่นชัดเจนที่สุดก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางมีสำนักงานบนที่ดินจากเงินสีเทาเป็นชนักปักหลังรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐภายในความชื่นชอบต่อกระบวนการอภิปรายของนางสาวจิราพรสินธุภัยแห่งพรรคเพื่อไทยภายใต้ความชื่นชอบต่อกระบวนการอภิปรายของนารังสิมันโรมแห่งพรรคก้าวไกลดึงให้ได้รับรู้ถึงความสามารถในการตะเตรียมเสาะหาและคัดสรรข้อมูลประมวลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปฉายภาพนักการเมืองรุ่นใหม่วิธีวิทยาแบบใหม่แตกต่างไปจากรัฐสภาอย่างนายชวลีกภัยนายสมัครสุนทรเวชร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแตกต่างแม้กระทั่งคนก่อนหน้านี้อย่างนายจตุรนต์ฉายแสง
นายณัฐวุฒิใสเกลือมิได้เป็นความแตกต่างในเรื่องวัยมิได้แตกต่างในเรื่องฐานทางการศึกษาหากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังแตกต่างในเรื่องของวิธีวิทยาในการบริหารจัดการข้อมูลในที่สุดแล้วเขาเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยบทบาทของคนรุ่นใหม่สังคมสัมผัสได้ในความสดใสเปี่ยมด้วยพลังจากนักการเมืองในแบบนางสาวจิรพรสินธุภัยในความคึกคักหนักแน่นและจริงใจในแบบของนายรังสิมันต์โรมเมื่อวางเรียงอยู่เคียงข้างกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่คนหนึ่งฉายภาพแห่งอดีตขณะที่อีกคนหนึ่งฉายภาพแห่งอนาคตจึงเท่ากับเสนอทางเลือกให้กับสังคมภาพไหนอันดับเฉาสิ้นหวังภาพไหนมากด้วยความหวังเปลี่ยนพลังขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์2วันเต็มๆผ่านไปกับคิวอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ฝ่ายค้านใช้สิทธิ์เสนอแนะตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลถ้ามองเป็นรายการลากมาแฉประจานความผิดพลาดล้มเหลวรัฐบาลก็ถือว่าทีมพรรคเพื่อไทยค่ายก้าวไกลและทีมฝ่ายค้านทำได้ตามเป้าหมายกระชากหน้ากากคนดีดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งประเมินได้จากภาวะอารมณ์ของผู้นำเพราะรายการนี้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป้าใหญ่ปากกล้าตามสไตล์เย้ยก่อนขึ้นเวทีไม่มีอะไรนี่แต่สุดท้ายก็เสียทรงลุกชี้แจงหน้าตาบูดบึ้งทรงฉุนเฉียวรุนแรงโดยเฉพาะช่วงถูกจี้ใจตั้งคำถามการจัดการกรณีหลานนายกทำธุรกิจในกองทัพเปิดบริษัทในค่ายปมร้อนที่บิ๊กตู่ปัดตามสไตล์คนละครอบครัวไม่เกี่ยวกันไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ใครถูกทิ่มคนร่วมตระกูลจี้จุดแข็งไม่เคยทุจริตทำผู้นำของขึ้นแถมทีมฝ่ายเสตึกไทยคู่ฟ้าเขียนสคริปต์ชวนทะเลาะได้แบบทั่วถึงยกนโยบายหาเสียงแต่ละพรรคมายามในประเด็นจะหางบจากไหนมาใช้ไล่เรียงกวาดด่าชนิดไม่สนใจว่าจะหาเพื่อนคบยากในสถานการณ์ที่บิ๊กตู่ยังดูมั่นใจว่าลุยไหวไปได้ต่อเพราะยังมีทีเด็ดทีขาดให้คำแบ็คเก้าอี้นายกโดยหลังศึกอภิปรายจัดโปรแกรมลงพื้นที่พ่วงงานราชงานหลวงทียิบขณะที่คิวแต่งทัพยังมีเงื่อนเวลาหลังทิ้งไพ่ยุบสภาได้ทุ่มดูดกันกระจายขณะที่ตัวช่วยกลไกรัฐเกมปลุกกระแสมีเพียบนโยบายอัดฉีดกระตุ้นตลาดรอยิงเป็นชุดๆโดยเฉพาะทีเด็ดเติมเงินบัตรประชารัฐเดือนมีนาคมนี้การเมืองช่วงชิงไม่มีอะไรชัวกระแสพลิกวูบวาบได้ตลอดกระทั่งพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกำลังไต่ระดับพีขุนพลเต็มทัพมืองานมืออาชีพที่เคยขัดแย้งแยกค่ายกลับมาเติมทัพกันเป็นแผงแต่ถึงเวลานี้ชักแกว่งที่บิ๊กป้อมชูธงขายก้าวข้ามความขัดแย้งแต่บิ๊กแกนนำกลุ่มโก๊กเริ่มหึ่มหึ่มชิงดุลแย่งดาบคุมการเลือกตั้งซอหลุดคอนเซปต์ก้าวข้ามพากันก้าวเข้าสนามรบในค่ายเป็นแถวเขี้ยวงางงเริ่มไม่สงบนิ่งในบ้านป่ารอยต่ออีกโจทย์ใหญ่ของบิ๊กป้อมต้องโชว์ฝีมือคนเลี้ยงเสืออะไรที่ไม่แน่นอนกระทั่งแผนแลนด์สไลด์ความมั่นใจของค่ายเพื่อไทยและครอบครัวตระกูลชินวัตรแม้ยังเดินเครื่องเต็มร้อยแต่ก็มีจังหวะโดนกระตุกเป็นระยะล่าสุดสบแท็กทีมออกโรงขู่250สว.อาจแลนสไลด์ตีกับสกัดนอร์มานี่คนแดนไกลเป็นสัญลักษณ์แปลงๆที่โทนี่ทักษิณชินวัตรต้องเร่งเช็คต้นครัวต้นทางเตรียมแก้เกมไว้เหมือนกันที่จะดูนิ่งๆก็ค่ายภูมิใจไทยและบรรดาพรรค SME รอปั่นแต้มเป็นตัวแปรรอเสียบแต่ที่นอกเหนือสมการไม่พ้นพรรคก้าวไกลยังมาแรงในทรงเดิมของแรงประจำพ.ศ.นี้ฝ่ายค่ายตรงข้ามไม่เอาแน่ๆขณะที่พวกเดียวกันก็แยงคบหาแกร่งได้ด้วยทรงแหวกๆตรงสเปคอย่างเจนล่าสุดในคิวอภิปรายทั่วไปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพลพรรคค่ายสีส้มนำทัพโชว์ของเอาใจกองเชียร์คนรุ่นใหม่ขึ้นเวทีโดยไม่สนหน้าไหนแม้ในจังหวะสองลุงแตกแยกขั้วก็ไม่สอดเข้าไปทิม
ทิมพิธากับลีลาเนิบๆแต่เน้นหนักชำแหละรัฐบาลล้มเหลวทั้งเศรษฐกิจดิ่งเหวเปิดตัวเลขหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะบีผู้นำผ่านงบ28ล้านล้านบาททำบ้านเมืองที่ผ่านมาเป็นทศวรรษที่สูญหายอีกทางลูกค่ายสีส้มฟอร์มมาตรฐานเขย่าแหลกกระทรวงมหาดไทยของพี่รองสามปอพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแฉปมฉาวโยงบิ๊กข้าราชการเอี่ยวเงินทอนในคิวจัดหัวโครงการก่อสร้างถนนพาราซอยแทนที่ฮือฮากระแทกปมร้อนๆปัญหาเงินนอกระบบพนันออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์ยาเสพติดฟอกเงินแลกฉลับกระทั่งค่ายป้อมใหญ่เรียกว่าทิมคบกลุ่มทหารเท่าตามที่ชูโรงปิดสวิตช์3ปอแถมด้วยลูกเฉียวกระทบดิวข้ามครัวไม่สนเกมรับปอพี่ใหญ่เพื่อไทยนั่นก็ไม่แปลกเพราะสถานภาพชัดเหมือนเป็นพรรคที่อยู่นอกกระดานล้นจากสมการของเกมอำนาจตามปกติไปแล้วจึงเล่นได้ทุกหน้าทุกดอกที่สำคัญหากวัดกันในระยะยาวค่ายสีส้มรอได้ปั่นแต้มตุนไว้เข้าสู่อำนาจดันพิธาสู่เก้าอี้ผู้นำแม้เลือกตั้งหนนี้อาจจะยังยากแต่รอบต่อไปก้าวไกลจะขอลุ้นเต็มตัวก็ไม่แปลกขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐเย้ยรวมไทยสร้างหนี้ส่งผู้สมัครไม่ครบเสรีพิสุทธิ์ลั่นจะเล่นให้ตายไปข้างหนึ่งเสรีพิสุทธิ์เปิดนโยบายว่าที่ผู้สมัครลั่นพักระยำดูสอสอกำชับงูเห่าไม่ได้ห่วงรวมไทยสร้างหนี้ส่งผู้สมัครไม่ครบรับร่วมงานประวิตรได้เมินเสียงสอวอดันตู่นั่งนายกหวังเล่นให้ตายไปข้างหนึ่งบี้กกตเอาผิดพักการเมืองหาเสียงผิดกฎหมายวันที่18กุมภาพันธ์2566พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2566ว่าการประชุมใหญ่ในวันนี้จะมีการแถลงนโยบายพรรคให้ผู้สมัครได้เข้าใจจากนั้นจะเข้าสู่วาระการรายงานการประชุมโดยจะมีการรายงานเรื่องการจัดตั้งตัวแทนจังหวัดตัวแทนสาขาว่ามีความเรียบร้อยหรือไม่ซึ่งต้องรีบจัดการให้เสร็จเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งโดยในส่วนของพรรคเสรีรวมไทยนั้นจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมย้ำว่าห่วงแต่พรรครวมไทยสร้างหนี้ที่จะส่งผู้สมัครไม่ครบและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งวันนี้พรรคเสรีรวมไทยจะมีการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงผู้อำนวยการของพรรคจะขึ้นชี้แจงระเบียบการหาเสียงต่างๆให้กับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งผู้สมัครครบทั้ง400เขตหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตอนแรกก็ครบแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ไม่ได้เพราะสร้างมาจากเท่าสารพัดพิษจึงทำให้เละเทะไปหมดอยู่พรรคนี้แต่ไปรับเงินอีกพรรคสอนให้คนไม่จงรักพรรคดีอย่างผู้สมัครที่ยืนยันตัวตนมาแล้วก็จะถูกพรรคการเมืองใหญ่ดึงตัวไปและยืนยันว่าพรรคมีการวางตัวผู้สมัครสำรองไว้และจะพยายามส่งให้ครบเมื่อถามถึงพื้นที่เป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กรุงเทพส่วนต่างจังหวัดก็มีหลายพื้นที่แต่มองว่าอาจจะสู้พรรคใหญ่ไม่ได้เพราะการติดตามข่าวที่ผ่านมาพบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ทำหน้าที่ของตนเองเห็นได้จากหลายพรรคลงพื้นที่หาเสียงจัดเวทีขนาดใหญ่ใช้งบประมาณเท่าไหร่นำคนมาฟังปาใสนั้นมีการจ่ายเงินหรือไม่ซึ่งพวกนี้ผิดกฎหมายทั้งหมดแต่กกต.เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าทางพรรคเสนอชื่อตนอยู่แล้วซึ่งถ้าหากได้ส.ส. 25ที่นั่งก็มีสิทธิ์จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสภาพร้อมย้ำว่าแม้การเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้บัตร2ใบแต่ตลอด4ปีที่ผ่านมาพรรคเสรีรวมไทยสร้างผลงานไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามทุจริตและคอร์รัปชันพร้อมระบุอีกว่าหลายพรรคการเมืองได้ลอกนโยบายของตนเพียงแต่มีการติดป้ายที่ใหญ่กว่าเสียงดังกว่าเงินมากกว่าทำโฆษณามากกว่าผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่หากพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเสรีรวมไทยสามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนต่อต้านรัฐประหารมาตลอดและการรัฐประหารที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวหลักและเป็นตัวเผด็จการที่แท้จริงหากพลเอกประยุทธ์ไม่ทำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ทำไม่ได้ซึ่งตนจะต่อต้านตัวหลักเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งส่วนพลเอกประวิตรไม่ใช่ตัวหลักหากจะร่วมงานก็สามารถร่วมได้พร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลตนก็พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านส่วนในฐานะเป็นอีกพรรคหนึ่งซึ่งชูนโยบายเรื่องการปราบโกงเป็นหลักจะมีการทาบทามนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยมาร่วมงานหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่ายังไม่ได้มีการทาบทามหรือเชิญแต่อย่างใดแต่จะดำเนินการต่อเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ค่อยมาคุยกันและมองว่าชูวิทย์ทำงานในเรื่องการปราบปรามทุจริตอยู่แล้วจึงมองว่าสามารถร่วมงานด้วยกันได้ส่วนกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาสว.จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเท่านั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าเป็นสิทธิ์ของเขาตามรัฐธรรมนูญที่โกงมาแต่ส่วนตัวมองว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาสว.ก็พิจารณาการทำงานของพลเอกประยุทธ์ได้ว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้8ปีที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสว.ส่วนหนึ่งไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วซึ่งตนก็มั่นใจว่าแม้จะเปิดโหวตก็ไม่สามารถได้249เสียงแล้วเนื่องจากผู้ที่ตั้งสว.ขึ้นมาคือพลเอกประวิตรด้วยซึ่งจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งพอจะได้หรือไม่และพลเอกประยุทธ์จะหน้าด้านเป็นนายกต่ออีกหรือไม่เมื่อถามว่าจะมีการกำชับลูกพรรคเพื่อไม่ให้เกิดงูเห่าได้อย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าของแบบนี้มันอยู่ในใจกำชับอย่างไรก็ห้ามไม่ได้ขณะการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางตนก็ใช้เงินทั้งหมดและไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยตนเองจนเป็นเล็บขบซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หายก็ยังทรยศหักหลังกันได้เพราะไอ้พรรคระยำมันซื้อตัวหมดเพื่อต้องการให้มีส.ส.มากเพื่อจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีวิธีเหล่านั้นจะทำให้ประเทศชาติเสียหายจะเห็นได้ว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่ค่อยมีส.ส.มาร่วมงานเนื่องจากไม่มีเงินให้แต่ถึงมีก็ไม่ให้เพราะเป็นเรื่องชั่วร้ายที่มีการซื้อคนแสดงว่ามันเลวทั้งคนซื้อและคนถูกซื้อขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแพ้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมการปกครองเหตุขัดรัฐธรรมนูญชี้รับจดทะเบียนเนติวิทย์เป็นกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายหลังมท.1สั่งยกอุทธรณ์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่13สิงหาคม2562ที่ยกอุทธรณ์ของสมาคม Amnesty International ประเทศไทยกรณีอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลอดีตนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นกรรมการสมาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งสั่งอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมของสมาคม Amnesty International ประเทศไทยฉบับลงวันที่17สิงหาคม2561จำนวน1รายที่แต่งตั้งนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเป็นกรรมการสมาคมคนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปตามคำฟ้องของสมาคม Amnesty International ประเทศไทยและนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลที่ได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่16ตุลาคม2562ว่าร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเป็นกรรมการสมาคมศาลปกครองให้เหตุผลว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา29วรรค2ได้บัญญัติว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ประกอบกับพฤติกรรมของนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลที่เป็นการแสดงออกถึงความคิดและความเชื่อของตนโดยไม่ปรากฏว่าเคยถูกศาลพิพากษาว่าเป็นความผิดตามกฎหมายมาก่อนจึงเห็นว่าพฤติกรรมของนายเนติวิทย์ตามที่อธิบดีกรมการปกครองกล่าวอ้างไม่อาจถือว่าขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสมาคม Amnesty International ประเทศไทยการที่อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมในรายของนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลจึงเป็นการกำจัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การรับรองและเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของรัฐด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคำสั่งดังกล่าวของอธิบดีกรมการปกครองจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้างเหตุผลในการออกคำสั่งยกอุทธรณ์เนื่องจากนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดีนั้นจึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ